เวลาเรื่องของความรักอะค่ะมันเหมือนจะเป็นเรื่องเก่าๆซ้ำๆแต่เวลามันเกิดขึ้นกับใครมันจะเป็นเรื่องใหม่เสมอจริงๆคาเฟ่ก็คงจะเป็นถ้าถามว่าคาเฟ่เหมือนอะไรก็คงเหมือนคาเฟ่เดอะซีรีส์แหละคือเป็นการแบบรวบรวมเอาชีวิตของผู้คนเยอะแยะมารวมกันเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นไปด้วยกันเพราะไม่ว่าคลับเฟเดย์จะเป็นรายการวิทยุจะมาเป็นรายการทีวีอย่างคลับเฟเดย์โชว์หรือเป็นคลับเฟเดย์เดอะซีรีส์หรือวันนี้ก็มีการแตกตัวเป็นพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวหรือจะเป็นออนทัวร์เป็นอะไรใดๆก็ตามแต่นั้นนะคะในจักรวาลของความเป็นแบบพี่อ้อยพี่ชอตหรือคลับเฟเดย์นั้นเนี่ยเราก็ยังคงมีเรื่องราวใหม่เวลาเรื่องของความรักอะค่ะมันเหมือนจะเป็นเรื่องเก่าๆซ้ำๆแต่เวลามันเกิดขึ้นกับใครมันจะเป็นเรื่องใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเรายังมีเรื่องราวใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้กันต่อไปไม่รู้จักจบจักสิ้นการเคลื่อนตัวของความรักในวันนี้ที่มันแตกต่างไปปัญหาความรักวันนี้มันก็มีความเคลื่อนตัวแตกต่างกับสมัยก่อนไปเรื่อยๆไปไกลมากและไกลขึ้นเรื่อยๆนะคะเราคุยกันอยู่ว่าถ้าหากว่าพระเจ้าตั้งใจจะสอนให้มนุษย์รู้จักคำว่าความเปลี่ยนแปลงพระเจ้าคงสอนผ่านคำว่าความรักเพราะความรักมันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนนะคะเราก็ยังคงต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยระยะเวลาประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่ได้ทำงานคลับไฟเดย์มานะคะก็ต้องบอกว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันคนฟังคนดูคนที่เล่าเรื่องราวต่างๆเข้ามาในรายการเรานั้นเขาอยากคุยกับเราเขาอยากขอความคิดเห็นจากเราในขณะเดียวกันนั้นพี่อ้อยพี่ชอดเองก็ได้อะไรมากมายจากสิ่งที่เขาพูดเขาเล่าเขาบอกเขามานะคะก็จริงๆเราต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกคนที่ไว้วางใจแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่บางทีคนใกล้ๆตัวเขายังไม่รู้เลยเขาไว้ใจพวกเรามากขนาดไหนที่กล้าที่จะเล่าทุกอย่างให้เราฟังและให้โอกาสเราได้นำเอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เป็นอะไรใดๆก็ตามแต่นั้นนะคะก็จริงๆไปพูดที่ไหนพี่ชอตก็จะขอบคุณเสมอขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกเรื่องขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจทุกคนที่โทรเข้ามาหรือติดต่อเข้ามาส่งเรื่องเข้ามาทางเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวหรือแบบใดๆก็ตามแต่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบางทีชีวิตเราไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองก็ได้แต่เราสามารถจะเรียนรู้จากชีวิตคนอื่นได้เมื่อไหร่ก็ตามวันไหนก็ตามที่เรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราหรือแม้ตัวพี่ชอตเองก็ตามวันไหนที่บังเอิญเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วและก็มีคนที่เคยต่อสู้เคยรับมือและเคยก้าวข้ามผ่านมันได้เราเองเราก็เป็นคนหนึ่งมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันเราก็ควรจะยืนอยู่ได้และก้าวข้ามผ่านทุกอย่างได้เหมือนกับที่คนอื่นเขาทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกันกับว่าเราต่างคนต่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะประสบการณ์สอนประสบการณ์ชีวิตสอนชีวิตหัวใจสอนหัวใจเราใช้วิธีแบบนี้กันค่ะความสำเร็จของคลับไฟเดย์พี่ว่าเพราะว่ามันคือ true story เพราะมันคือเรื่องจริงบ่อยครั้งที่เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเราได้ดูหนังดูละครดูนิยายอะไรก็ตามแต่อ่านนิยายเราก็จะบอกว่าโถเอ้ยมันก็แค่ละครมันก็แค่ซีรีส์มันก็แค่นิยายแต่คลับไฟเดย์คือเรื่องจริงคือชีวิตจริงซึ่งบางทีมันเกินเลยไปกว่านิยายมากแล้วอย่างที่เราเคยพูดกันเคยมีเพลงแต่งกันด้วยว่าเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายนั่นแหละค่ะคือความเป็นคลับไฟเดย์ค่ะ